น้ำหวานซาซ่ายอมรับผิดใจร้านรองเท้าบอกว่าร้านเจ๊งจนร้านโวยขอน้อมรับผิดเมื่อวันที่6มกราคม2562ครับจากกรณีที่เกิดดราม่ามีคนเข้าไปถามน้ำหวานซาซ่าว่ารองเท้าที่น้ำหวานใส่นั้นมาจากร้านไหนซึ่งน้ำหวานก็ตอบไปสั้นๆว่าร้านเจ๊งไปแล้วจนกระทั่งทางร้านเจ้าของรองเท้าต้องออกมาโวยและบอกว่าไม่ได้เจ๊งพร้อมสวนน้ำหวานว่าคงเพราะร้านไม่ได้ส่งรองเท้าไปให้ใส่ฟรีทำให้น้ำหวานพูดออกไปแบบนั้นล่าสุดครับสาวน้ำหวานก็ออกมาบอกว่าตนเองขอจบเรื่องนี้แล้วตนยอมรับว่าตนและทางร้านรองเท้ามีเรื่องผิดใจกันจึงทำให้ตนตอบโดยใช้อารมณ์ออกไปตนขอโทษทางร้านด้วยส่วนเรื่องที่ส่งรองเท้าให้ฟรีหรือไม่ตนมองว่าทุกคนก็ทราบดีว่าเวลาที่ร้านค้าส่งสินค้ามาให้ดาราใส่ก็คือเอื้อประโยชน์ต่อกันและการที่ตนตอบแบบนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ตนโมโหเพราะร้านไม่ส่งของฟรีมาให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะได้อัปเดตข่าวบันเทิงไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ